ก็รู้สึกอุ่นหิดง่ายเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงคือมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วอนาคตจะทำอะไรเมื่อไหร่จะตายทีนึงแต่ผมไม่คิดจะตายคือว่าความตายมึงต้องมาหากูไม่ได้ไปหามึงบางทีคนที่เขาเดินตามหลังมาเขาไม่เข้าใจบอกเดินจงกรมหรือวะไม่ได้ไปได้ทีอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รำคาญก็ไม่อยากไปเถียงเขาก็เลยเงียบเงียบไปพี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากบ้านอ๋อนี่เดินทางมายังไงครับเนี่ยอ๋อนั่งวินไปMRT รีบไงปกติจะนั่งรถเมล์มา BTS ก่อนแล้ว BTS ไปลงใต้ดินทีนึงครับแล้วการเดินทางของพี่ในแต่ละวันนี่มันยากไหมพี่การเดินทางพี่อะไม่ยากชินแล้วสวนลุมเนี่ยคือเรามาอย่างน้อยคนเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรใช่ไหมอย่างบางทีผมมาถือไม้เท้ามาโอเครู้แล้วคนตาบอดจะไปทำอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยต้องเนี่ยเอามีอุปกรณ์มาช่วยคือผมต้องการจะวิ่งนะต้องการขอไกด์เนอร์ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะวิ่งกีฬาอื่นมีตั้งเยอะแยะใช้ร่างกายเราแค่ส่วนเดียวไงคือเราไม่ต้องมองไม่ต้องไปหาลูกแบตไม่ต้องไปมองอย่างอื่นไงไม่ต้องอะไรคือวิ่งแค่รู้ทางแล้วจำทางได้แค่นั้นเองวิ่งมาก็ปี61หน่อยๆครับตอนนั้นวิ่งกับกลุ่มวิ่งด้วยกันครับคือเป็นกลุ่มของคนปกติคือเขาจะพาคนพิการวิ่งออกกำลังกายไงฮะตอนแรกก็งงว่าวิ่งยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเชือกจับให้แล้วก็วิ่งไปเริ่มมองเห็นตั้งแต่ปี57ครับมีอาการจอประสาทตาเสื่อมตั้งแต่ปี51นะครับแต่ว่าคือมันแสดงผลมาจนมามองไม่เห็นคือตาบอดตั้งแต่ปี57ช่วงแรกนี่คือหงุดหงิดครับไม่รู้ทำอย่างไรยังไงคือเราเคยทำอะไรได้สบายๆเหมือนเรามันทำไม่ได้มันต้องมาระวังอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือมันต้องมีสเต็ปในการใช้ชีวิตอะอย่างตอนที่มองเห็นผมเดินธรรมดาใช่ไหมแต่พอเริ่มมองเห็นเนี่ยผมเดินที9แล้วตั้งแต่เรามองไม่เห็นเราต้องอยู่กับมันให้ได้คือทางกลุ่มเนี่ยคือเขาทำเป็นเสาหลักไว้ให้อ่ะคือบรรยายเกี่ยวกับว่าจะพาคนพิการวิ่งหรือคนพิการต้องการจะวิ่งเนี่ยมันอยู่รวมจุดนี้ระหว่างรอบตัวผมเนี่ยประมาณ1ไม้เท้าก็คือประมาณ2เมตรเพราะว่าจะแซงอะไรจะต้องบอกด้วยพอดีบางคนพาไปเบียดข้างๆเงี้ยแล้วผมจะไม่เห็นอยากไหมก็ไม่ยากครับที่ผมใช้ป้ายเนี่ยคือผมไม่ได้นัดไกด์ไงผมมาถึงถือป้ายเลยยืนรอเลยคือใครจะไปเป็นไกด์ก็ได้ตอนนี้ที่นับก็113คนแล้วครับแต่ผมเพิ่งเริ่มนับเมื่อปี63อย่างผมตาบอดใช่ไหมหนึ่งเราต้องกับไกด์ต้องมีความไว้ใจกันคือถ้าเขาบอกไอ้ซ้ายเราก็ต้องไปซ้ายเขาแต่บางทีมก็มีตั้งแต่วิ่งมานี่ก็มีทุกคนจะบอกหลุดคือจังหวะวิ่งมันเหนื่อยใช่ไหมบอกไปซ้ายแต่ตัวเองดึงไปขวาก็เลยจะสังเกตมือมากกว่าพี่โจสถิติวิ่งในแต่ละวันประมาณเฉลี่ยเท่าไหร่ครับสวนลุมนี่ก็รอบหนึ่งสองโลครึ่งโดยที่วิ่งเฉลี่ยสบายๆก็คือประมาณ20นาทีคือเคยเร็วสุดก็คือ16นาทีต่อรอบไกลสุดคือ19โลครับเฮ้ยผมมาเห็นพี่วิ่งทุกวันเลยอ่ะจริงๆผมก็เบื่อนะเหมือนพี่เป็นแรงบันดาลใจอ่ะพี่ตาบอดพี่มาทุกวันเลยแล้วผมทำไมจะไม่มาทุกวันพี่เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าออกกำลังกายครับมองปัญหาไปทีละขั้นนะครับอย่ามองรวมกันทีเดียวถ้ามองรวมกันทีเดียวแล้วเหมือนเราจะท้องคิดที่หนึ่งพอเราอ๋อนี่แก้ไงมันมีให้เราปรับไปเรื่อยๆครับแต่ถ้ารวมทีเดียวเราไม่ไหวถ้าใครกำลังท้อกำลังเหนื่อยดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับสู้คำเดียวครับ